ันต้องเจาะระบบให้ได้หมายความว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะหิวจังเลยอ่ะฉันต้องการอาหารหิวแล้วไม่ต้องห่วงฉันมาละฉันมีแอปเปิ้ลกรอบๆแอปเปิ้ลเหรอน่าเบื่อฉันมีมันฝรั่งนะเฮ้ยอย่าดังสิมีทางเดียวที่จะช่วยได้พวกเขาน่าลำคาญมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาสนุกกันเถอะดูเหมือนจะดีนะโอเคเราพร้อมแล้วได้เวลาสำหรับชาเลนจ์แรกเป็นสิ่งที่ฉันชอบมากเลยพิซซ่าน่าอร่อยเลือกได้ดีนะว้าวดูสิฝนตกเป็นพิซซ่าไม่อยากเชื่อเลยอะช็อกโกแลตสเปรดเหรออาจจะเป็นอุนจิอะไม่หรอกนะรอแป๊บขนมตกลงมาจากฟ้าเจ๋งที่สุดเลยฉันขอนะฉันจะเก็บไว้ก่อนอู้คุกกี้เดี๋ยวดูเหมือนจะไม่ครบดูแล้วว่ามันหายไปไหนเอาคืนมาเลยเธอพูดอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยงั้นเหรอเฮ้ยแตงโมลูกใหญ่ว้าวมีผลไม้ด้วยสุดยอดเลยดูทั้งหมดนี้สิแอปเปิลเป็นของฉันเดี๋ยวโอเคมาแลกกันไหมดูตั้งแต่แรกแล้วขนมแลกกับแอปเปิลตกลงนะกินมันฝรั่งดีกว่ากลิ่นหอมน่าอร่อยท็อปปิ้งอันแรกของฉันมันจะเพิ่มความกรุบกรอบแล้วก็เป็นคุกกี้ต่อไปก็กัมมี่แบร์มันหนึบหนับมากเลยนี่คือพิซซ่าที่ฉันชอบทำเสร็จแล้วมันเป็นงานศิลปะกินแล้วนะตอนนี้ตาเธอแล้วฉับฉับฉับมันง่ายมากเลยฝึกนินจามาไม่เสียหลายฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วมาทำพิซซ่าผลไม้กันมะม่วงนี่ดูชุ่มฉ่ำมากเลยฉันต้องทำให้มันดูสวยงามว้าวเลิฟเลยมันดีต่อสุขภาพอร่อยและดูดีมากด้วยน้ำลายไหลแล้วฉันกินได้หมดเลยแหละเสร็จหมดแล้วเยี่ยมมากเริ่มจากพิซซ่าขนมก่อนนะหมอฟันต้องว่าแน่ๆกินคุกกี้ก่อนเลยโว้วน้ำตาเน้นๆหมายความว่าดีใช่ไหมว้าวดูอันนี้มันต้องแบบนี้สิอร่อยรอบนี้เฮเซลชนะอู้แน่นอนมันจะง่ายเกินไปละต่อไปจะเป็นอะไรนะแป๊บนะครับนี่คือชาเลนจ์อันต่อไปทำดอกไม้สวยๆให้หน่อยนะอะไรนะงานกล้วยฉันมีกระถางดอกไม้อยู่เสมอเราไม่รู้หรอกว่าจะต้องใช้เมื่อไหร่อย่าลืมเมล็ดพันธุ์นะฉันจะใส่ลงในกระถางแล้วก็รดน้ำลงไปเล็กน้อยดื่มให้หมดเลยนะน่าจะหิวกันละตอนนี้ก็รอปล่อยให้ธรรมชาติทำงานไปได้ผลยังนะเฮ้ยมันงอกขึ้นมาแล้วฉันตื่นเต้นจังเลยอะแล้วยังไงต่ออ๋อดูละต้องหาข้อมูลหน่อยน่าสนใจได้ไอเดียแล้วล่ะฉันไม่ต้องใช้หนังสือนี่แล้วมาทำอะไรอร่อยๆกันฉันจะเอาขอบขนมปังออกแล้ววางมันไว้ด้านบนตอนนี้ปอกมะเขือเทศสดๆปอกให้ติดกันเป็นชิ้นเดียวมันเหมือนริบบิ้นยาวๆฉันจะม้วนมันแบบนี้ทำง่ายๆสบายๆฉันไม่อยากให้มันขาดเหมือนดอกกุหลาบเลยเอาไปวางบนขนมปังจากนั้นก็เป็นชีสฉันจะทำหัวใจดวงน้อยขั้นตอนนี้ใช้ที่กดคุกกี้มันน่ารักมากเลยชีสแค่นี้น่าจะพอแล้ววางหัวใจซอเหลื่อมๆกันแบบนี้นะมันทำฉันหิวเลยเนี่ยตอนนี้ก็ม้วนชีสได้แล้วเป็นงานที่ละเอียดอ่อนอย่าหลุดออกจากกันนะเอาไปวางข้างๆมะเขือเทศแล้วก็ใส่ผักเพิ่มเติมเราจะใส่แฮมด้วยต่อไปก็สมุนไพรสดๆมันคือสวนกุหลาบแสนอร่อยสีสันสวยมากเลยอะเป็นไงบ้างล่ะว้าวเธอเก่งจริงๆฉันจะทำอะไรดีอะว้าวมันฝรั่งวิเศษฉันนำมาใช้แล้วนะเราจะใช้ไม้เสียบเข้าไปเข้าไปเลยงานของฉันเสร็จแล้วดีใช่ไหมล่ะเธอต้องทำดอกไม้นะฮะโอ้จริงด้วยฉันผิดเองแหละเดี๋ยวฉันรู้แล้วขอเวลาแป๊บนึงเราจะเริ่มจากการปอกมันฝรั่งแล้วก็สไลซ์มันขั้นตอนนี้ง่ายเอามันฝรั่งไปคลุกแป้งคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นชิ้นที่เหลือก็ทำแบบเดียวกันแล้วเอามาทำให้เป็นดอกไม้โอ้น่ารักจังอย่าเสียสมาธิแล้วเอาไปทำให้สุกทอดในน้ำมันทอดให้เป็นสีน้ำตาลทองเลยดูดีเอาไปวางรวมกับดอกอื่นๆดอกไม้มันฝรั่งแสนอร่อยลองดูสิ
ฉันชนะแน่นอนเดี๋ยวได้รู้กันว้าวเยี่ยมมากลองมันฝรั่งหน่อยสิหอมน่ากินกรอบอร่อยเลยฉันชอบมาดูจานนี้มั่งฉันชอบแซนด์วิชแต่ไม่ใช่อันเนี้ยมีผู้ชนะเพียงคนเดียวเมาส์จริงดิฉันชนะเหรอเย้เจ๋งที่สุดเลยกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายคุณยายพี่สาวเกิดอะไรขึ้นหวังว่าหลานจะหิวนะอย่ากินนั้นนะกินลูกอมสิไม่รู้จะทำไงส่วนผสมกระเด็นไปทุกที่เลยช่วยด้วยอะไรนะฉันอยู่ที่ไหนโอ้เฮ้ไงคะนี่ไงถึงเวลาของหวานแล้วและพี่ก็ใช้อันนี้ได้รับได้แล้วเฮ้ ดูสิเดี๋ยวก่อนนั่นคือแมงมุมฉันเกลียดแมงมุมไม่เป็นไรนะตกใจหมดโอเคดูนี่สิดีมากหลานรักและสำหรับฉันน่ารักที่สุดเลยนะเหมยังไงก็เถอะหมีของฉันน่ารักกว่าและอร่อยกว่าด้วยช็อกโกแลตคือส่วนผสมลับของฉันนี่ไงเยี่ยมมากแต่ฉันก็ลืมนี่ไม่ได้มีใครไม่ชอบเนยถั่วบ้างมาดูกันพอได้ช่างสวยงามจริงๆไม่มีอะไรนอกจากหวานหวานหวานมีใครอยากกินกล้วยบ้างและอบเชยเล็กน้อยแล้วก็เอามาห่มให้หมีของเราเห็นสบายเจริญตาเจริญใจดีเนอะมาดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกันต้องเน้นที่การนำเสนอรู้ไหมว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่จากนั้นก็ปาดด้วยเนยเล็กน้อยเอาเข้าเครื่องปิ้งขนมปังขอให้สนุกนะเด็กๆอะไรๆกำลังจะอบอุ่นขึ้นเยอะเป็นเวลา20นาทีเอาล่ะตาฉันแล้วอร่อยขอเยอะๆเลยมีวิธีอื่นอีกไหมโปะหน้าด้วยคุกกี้สุดโปรดเติมฟรอสติ้งเพิ่มด้วยดีกว่าแมงมุมตัวนี้ไม่น่ากลัวเลยน่าอร่อยกว่าเยอะเลยด้วยเฮ้ hey, ใส่ตาหน่อยเป็นไงมองฉันเหรอฉันทีช่างสางสรรค์จริงๆของยายก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันสมบูรณ์แบบจะเลือกของคนไหนจ๊ะน้องสาวยากจังมาดูกันมีพวกนี้อยู่บนเตียงหรออร่อยโอเคไม่เลวเลยแต่นี้ก็ดูดีเหมือนกันช็อกโกแลตเข้มข้นมากมันหวานมากแต่ถ้าต้องเลือกก็แค่โอเคหมีบนเตียงเป็นผู้ชนะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณยายอะไรต่อล่ะว่าไงขอเวลาสักครู่นะคะอ่ะโอ้นี่มันอะไรกันแย่ที่สุดช่างมันเถอะคุณยายใช้อันนี้สิโอ้ก็ได้ฉันมีสูตรที่หลงตัวแล้วดูสิฮะรับไปโอ้ Hello Kitty ล่ะเข้าใจแล้วเริ่มเลยเริ่มแล้วเหรอเอาละนะโอ้เริ่มกดดันแล้วอร่อยเล็กแต่รสชาติจัดเต็มเย่เข้าไปเลยว้าวตอนนี้มันดูดีขึ้นแล้วรีบทำก่อนที่มันจะแห้งรอจนกว่าจะได้เห็นก่อนเถอะพวกมันจะสวยมากต
อนนี้ก็ดูว่าออกมาโอเคไหมต้องอ่อนโยนและเห็นนี่ไหมเป็นดอกกุหลาบที่สมบูรณ์แบบและฉันทำทั้งช่อดอกไม้ได้น่าถึงมากงดงามมากน่าอร่อยว่าไงทักทายเจ้าปีศาจมาร์ชเมลโล่ตัวนี้สิฉันต้องการแค่ครึ่งนึงมันใหญ่มากมาร์ชเมลโล่เสียบไม้มาแล้วแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นฉันต้องการชิ้นเล็กด้วยเห็นหรือยังมันคือแมวน้อยมาร์ชเมลโล่แต่ก็จะไม่ใช่คิตตี้ถ้าไม่มีหูแมวคิตตี้และมันก็ใช้แค่มาร์ชเมลโล่ชิ้นเล็กๆนี่ไงคิตตี้ว้าวขอให้สนุกนะฉันต้องการของดีๆพวกนั้นโอ้ว่าไงไวท์ช็อกโกแลตความสนุกเริ่มต้นขึ้นแล้วเหมียวเอาล่ะมาเริ่มต้นการสร้างสรรค์ที่น่ารักกันโอ้เธอดูน่ารักมากขึ้นทุกวินาทีเยี่ยมมากและต้องมีโบสีแดงด้วยฮัลโหลคิตตี้สมบูรณ์แบบเยี่ยมมากถึงเวลาแล้วอันนี้ก่อนฉันชอบฮัลโหลคิตตี้นึบนับเยี่ยมมากพี่สาวว้าวน่าทึ่งมากแต่อันนี้จะอร่อยกว่าไหมช็อกโกแลตฉันกินได้เป็นล้านชิ้นเลยอร่อยมากและมาร์ชเมลโล่ที่อยู่ตรงกลางว้าวยากจังเลยเลือกทั้งสองอย่างเลยว้าวสุดยอดเราทำได้แล้วท้องร้องแล้วแถวนี้มีอะไรน่ากินบ้างมั่นใจได้เลยว่าต้องมีอะไรอยู่บนนั้นบ้างว่าไงไม่น่าเสียดายเสียแรงเปล่าๆมันต้องมีอะไรดีๆแค่ไม่อยากเชื่อสายตาไงไม่อยากจะเชื่อเลยไปทำงานกันเถอะโอ้นี่มันเวทมนต์อะไรกันเนี่ยน้องสาวโอ้ไงหลานรักวางเปล่าผู้หญิงที่หิวโหยต้องทำอะไรบ้างยอมรับไม่ได้หนูต้องการความช่วยเหลือโอ้นี่อะไรน่ะพายหรอฟังดูดีนะแล้วยายล่ะเป็ดหรอฉันควรทำอะไรกับมันล่ะน่าสนใจช้าลงหน่อยได้ไหมโอ้ยหลังฉันโอ้ไม่ฉันรู้ว่าต้องทำอะไรและฉันจะใช้ไอศกรีมแซนด์วิชมีอะไรอร่อยกว่านี้อีกไหมก็ฟรอสติ้งอร่อยกว่าใช่ไหมล่ะและยังมีไอศกรีมอีกเพียบมีใครอยากกินวิปครีมบ้างไหมเป็นท็อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบจริงๆและคุณกินได้ตามแบบที่ต้องการดูความน่ารักนุ่มฟูทั้งหมดนี้สิมันสวยงามมากเรียบร้อยแล้วน่าประทับใจใช่ไหมล่ะทำเสร็จแล้วหรอฉันมีงานต้องทำสดมากฉันแค่ต้องการสกู๊ปที่สมบูรณ์แบบใช่แล้วบีบเลยได้แล้วสกู๊ปเป็ดที่สมบูรณ์แบบค่อยๆนี่ไงเยี่ยมเลยแหมกราบเจ้าเด็กน้อยน่ารักจังพวกมันเป็นครอบครัวเล็กๆท้าดานี่น่าสนใจจังเป็ดไอศกรีมอันนี้น่าอร่อยนะฉันชอบจังเยี่ยมไปเลยขอบคุณจ๋าฉันไม่อยากได้อันนี้
หยาบคายจังเรากินกันเองแล้วกันขอแสดงความยินดีด้วยอร่อยมากงั้นหรอโอ้เย็นไปหน่อยสำหรับฟันปลอมนะแต่ก็อร่อยขออีกคำเอาล่ะทุกคนหนูยังหิวอยู่นะเอ้านี่คืออะไรน่ะกะโหลกเหรอฉันจัดการได้ฉันมีแม่พิมพ์หัวกะโหลกได้ซ้ำมาเริ่มปาร์ตี้กันเถอะก่อนอื่นคาราเมลเหนียวหนึบแล้วก็ช็อกโกแลตแน่นอนว่าต้องใช้สีผสมอาหารสีดำโอ้ใช่แล้วดีเลยดูเสื่อมสุดๆว้าวตอนนี้ก็เอาเข้าแม่พิมพ์เลยมันต้องเจ๋งมากแน่ถึงเวลาแห่งความจริงแล้วลองดูสิกะโหลกเล็กๆว้าวน่ากลัวเจ๋งคงงั้นมั้งและสำหรับฉันผู้ชายตัวเล็กเหรอฉันมีไอเดียอยู่แล้วพร้อมสำหรับเวทมนต์แห่งการทำอาหารแล้วหรือยังอีกหนึ่งมาแล้วจ้ะเบอร์รี่อีกด้านหนึ่งเอาล่ะผู้ชายที่สมบูรณ์แบบเกือบแล้วเติมน้ำตาลมาเลยฉันอยากให้มันหวานเป็นพิเศษที่นี่เริ่มร้อนแล้วที่จริงเดือดเลยล่ะโอ้พร้อมลุยพักผ่อนเถอะเจ้าเด็กน้อยและพลิกสวยงามสวัสดีเจ้าลูกกวาตัวน้อยพร้อมหรือยังดูดีจังเลยนะคะคุณยายดูนี่สิผู้ชายผลไม้ตัวเล็กล่ะเจ๋งชอบความกรุบกรอบจังหวานมากเลยแต่อีกจานล่ะอันนี้โอ้น่ากลัวอร่อยกรุบกรอบสุดยอดเลยอนุมัติเยี่ยมไปเลยดีมากเอาล่ะกะโหลกได้ใช้ชนะวู้ฮู yes ทำได้ดีมากหลานรักกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายนายคิดว่าป้ายนั้นหมายถึงเราเหรอฮะคงงั้นน่ะใครสนน่ะฉันต้องการขนมพวกนั้นน่ะว้าวสุดยอดไปเลยมาร์ชเมลโล่เหมือนก้อนเมฆนุ่มๆเลยอ่ะอู้อะไรเนี่ยฉันคิดไล่ออกแล้วต้องใช้ไม้จิ้มอันนี้จิ้มมาร์ชเมลโล่ลงไปในไม้ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลยอ่ะจะลองกินดูแล้วกันจะแย่แค่ไหนกันเชียวมันก็แค่เครื่องดื่มอ่ะนะเหมือนน้ำอัดลมแหละมันไม่ใช่น้ำอัดลมมาร์ชเมลโล่ของฉันโดนเผาเลยแต่ก็ขอบใจหนุกหนับมากทำได้ดีมากมาส์ผมได้ยินว่ามีเหตุฉุกเฉินเหรอทุกอย่างโอเคดีจ้ะแต่ว่าฉันเอาถังดับเพลิงมาด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะหยุดทีเราอยู่ที่ไหนกันอ่ะฉันรู้สึกดีกับมันแฮะใช่มันน่าจะสนุกนะชนฉันเริ่มก่อนโอ้ว้าวแตงกวาดองเธอแน่ใจเหรอว่าจะกินมันน่ะเปิดของนายบ้างสิฉันได้ขนมเจ๋งไปเลยอ่ะฮะจริงเหรอฉันชอบกินขนมอ่ะไม่ได้ห้ามเลยนะฮะนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอีกก็ได้มาเริ่มกันเลยมันก็แค่แตงกวาดองฉันกินแตงกวามาไม่รู้กี่ลูกแล้วในชีวิตแต่มันดูไม่เหมือนผักดองปกติเลยอ่ะอย่าทำให้มันยากขึ้นกว่าเดิมเลยมาส์ฉันให้เธอทำไม่ได้หรอกฉันมีไอเดียที่ดีกว่านี้เธอต้องดื่มน้ำของมัน
ว้าวได้เยอะเลยดูพวกมันสิโอ้ยฉันจำเป็นต้องทำจริงเหรอเนี่ยกลิ่นเหม็นมากเลยอ่ะอื้อแสบจมูกเลยขอบคุณนะมาทำให้จบๆไปเถอะโอเคไม่แย่เลยอะไรเนี่ยอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่อยากเชื่อเลยอ่ะรู้สึกไม่ดีเลยในนี้มันร้อนใช่ไหมเนี่ยเธอเป็นไงมั่งอ่ะบอกตรงๆนะไม่ดีเลยโอเคอย่างที่คิดเลยเฮ้ยเฮเซลดื่มนมดิเธอควรดื่มนะไม่อ่ะฉันโอเคดื่มดิเฮเซลฉันทำได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นสงสัยไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่น่าจะถึงตาฉันแล้วขนมแสนอร่อยฉันต้องแฮปปี้มากแน่นอนฉันชอบของหวานนี่ก็เลยเพอร์เฟกต์สุดๆอู้รสเปรี้ยวเป็นไงมั่งฉันชอบนะนึกว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างอื่นซะอีกเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะคอยดูเหอะหน้าฉันต้องการแก้วน้ำฉันจะเทขนมลงไปในนั้นเพิ่มลงไปอีกหน่อยเจ้าเนี่ยจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นเธอให้ขนมฉันเพิ่มเหรอนี่ไม่ใช่ขนมปกติหรอกนะมันเปรี้ยวมากเธอคือปีศาจตอนนี้ฉันจะเติมน้ำมะนาวลงไปทำแบบนั้นได้ไงเออยังไม่เสร็จนะมันต้องรสจัดมากแน่ๆและนายต้องดื่มให้หมดถึงเวลาเอาคืนแล้วจะลืมหลอดไม่ได้เลยใส่ลงไปฉันลืมไม่ลงแน่ๆโอเคมาลุยมาไงเป็นไงมั่งที่จริงมันอร่อยดีนะจริงอะเหรอใช่ฉันอยากได้อีกอะฉันชอบรอก่อนเถอะเอาละเสร็จแล้วปกตินะอาการออกยังเฮ้ยนั่นลีโอหรือเปล่าอื้อรสชาติแย่สมัดฉันต้องทำตัวตามปกติเดี๋ยวก่อนนะทำไมนายถึงเปียกอะนายเริ่มก่อนได้เลยใจดีจริงๆแจ๋วแอปเปิ้ลแต่ดูธรรมดาจังแฮะนายกินอยู่ลองดีกว่ากรอบจังอะแล้วก็ชุ่มฉ่ำด้วยแค่นี้เหรอเดี๋ยวมีหนอนอยู่ในนั้นเหรอมีอะไรนะมันยาวมากๆเลยอะอย่างกับงูเลยมาส์แปลกจังแฮะนายต้องกินมันนะฉันรู้ว่าเธอต้องพูดอย่างนั้นอะหวังว่ารสชาติจะดีนะนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะเนี่ยเริ่มเมื่อยกรามแล้วนะอย่าหยุดนะฉันไม่ยอมแพ้หรอกเอ้ยกินหมดสักทีเป็นไงรสชาติแย่โคตรแย่เลยอะแต่ฉันทำได้ฮะหน้าผิดหวังจังตาฉันละโหเอ้ยพริกเหรอไม่แฟร์เลยอะเฮ้ยไม่ดีเลยนะนั่นน่ะแต่ฉันจะดูอย่างเพลิดเพลินเลยล่ะเอาเลยนะมันอาจจะไม่เผ็ดก็ได้มั้งกินคำเล็กๆแล้วกันโอ้โหนั่นไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยหูเธอเป็นอะไรอ่ะฉันต้องกินให้หมดไม่โคตรเผ็ดเลยอ่ะนายเห็นนี่ไหมโลกอ่ะอยู่หัวเราะเลยนะมาวส์ฉันทำไม่ได้นมเย็นสดชื่นเดี๋ยวเธอยอมแล้วยายขี้แพ้ฉันเก่งที่สุดเลยวู้ฮู ดูดีนะเนี่ยสวัสดีค่ะฉันเฮเซลเป็นพนักงานเสิร์ฟค่ะฉันหิวมากเลยอ่ะวันนี้มีเมนูพิเศษแสนอร่อยด้วยค่ะเชฟตั้งใจมากเลยนะคะขอเมนูปกติแล้วกันนะค่ะไม่มีทางเป็นแบบนั้นแน่ฉันนึกว่าลูกค้าถูกเสมอซะอีกเรื่องไม่จริงค่ะไหนดูดิมีอะไรบ้างมีตัวเลือกไม่มากเท่าไหร่นะงั้นสั่งไก่แล้วกันเลือกได้ดีค่ะคงไม่เป็นไรหรอกนี่ค่ะว้าวเร็วมากเลยอ่ะหวังว่าจะชอบนะคะมันควรจะหน้าตาแบบนั้นเหรอนั่นน่ะมันดูกรอบดีนะครับเครื่องเทศแบบจึกๆเลยค่ะโอเคคุณจะยืนอยู่อย่างนั้นเหรอน่ะหวังว่ารสชาติจะดีกว่าหน้าตานะฉันหมายถึงคงกินไม่ยากหรอกมั้งนั่นแหละเขียวเลยรู้สึกมันรสชาติติดปาก นั่นมันชาร์โคลเหรอ ใช่เลยค่ะไม่นะฮะเป็นงี้ได้ไงเนี่ยอู้เครื่องดื่มฟรีชนแก้วฉันเริ่มก่อนอู้ลองดูสิได้ขนมอ่ะเธอโชคดีจังอ่ะฉันอยากลองกินแล้วมั่นใจเลยว่ารสชาติต้องดีแน่น้ำลายจะไหลแล้วกินกันกินกันเฮ้เจ้าปลาน้อย
ข้าปากใช่ไปเลยง่ายมากๆเธอต้องกินให้มากกว่านั้นเร็วก็ได้เอาเหอะนายดูอยู่ว่าเปล่าอ่ะแฮปปี้ยังจะกินให้หมดเลยไม่เป็นปัญหากินต่อไปมันเปรี้ยวสุดๆเลยน่าเกลียดจังเกือบจะแย่แน่เหมือนเธอกำลังลำบากนะไม่ฉันสบายดีปลาฉันเหรอฉันไม่กังวลหรอกโอ้เยี่ยมฉันชอบราเมงฉันมีตะเกียบติดมาด้วยเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้กินเส้นวันไหนอยากกินจะแย่แล้วอร่อยชิมัดฉันกินได้ทั้งวันเลยล่ะเยี่ยมที่สุดเธออิจฉาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมันมาจากไหนอะแค่เพิ่มรสชาตินิดหน่อยเองและความเผ็ดโอ้ยไม่แฟร์เลยเอาแล้วนะคงไม่แย่ขนาดนั้นหรอกแค่ซอสเผ็ดนิดเดียวมันเผ็ดมีอีกนะอู้มันเผ็ดมากเลยอะไม่เป็นไปไม่ได้นั่นอะไรอะนายต้องชอบแน่ฉันช่วยเพิ่มความเผ็ดโอเคฉันต้องทำได้คิดเรื่องดีๆไว้โวยพรฉันด้วยโอ้ยเผ็ดโคตรเลยเริ่มเหงื่อตกแล้วเราต้องแย่ลงแน่ๆทำไมเธอทำอย่างนี้ไม่นะอะไรเนี่ยเธอทำใช่ไหมฉันทำเองล่ะมันเผ็ดแบบสุดยอดยังก็มีไฟสุมเลยอะฉันจะต้องทำให้ได้มันต้องโอเคบอกแม่ให้หน่อยนะว่าฉันรักแม่ยังไม่กินก็รู้สึกเผ็ดแล้วเนี่ยมันเผ็ดอะฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วมันแย่แบบมากๆเลยสนุกจังฉันต้องดื่มน้ำขอนมแล้วกันโอ้ยดีขึ้นเยอะฉันจะไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกนายเริ่มก่อนเลยขอบใจโอ้ดูดิองุ่นแสนอร่อยชอบพวกมันจังเลยเฮ้ยเฮเซลดูนี่สิเจ๋งไหมล่ะใช่ก็ดีฉันจะลองกินพวกมันนะชุ่มฉ่ำมากๆฉันต้องจัดการฉันมีน้ำเลมอนฉันจะฉีดมันลงไปที่องุ่นมันต้องน่าสนใจมากกว่าเดิมแน่ๆได้แล้วล่ะแต่ยังไม่เสร็จนะฉันจะเอาพวกมันเข้าตู้แช่แข็ง2ชั่วโมงก็นานพอละเอาไปสิลองกินดูเธอทำแบบนั้นทำไมอ่ะกุ้งสากำลังอร่อยเลยฉันมั่นใจว่าไม่เป็นไรกินสิโอเคเอาแล้วนะโอ้ทั้งเย็นทั้งแข็งอ่ะและมีอะไรอีกไหมเปรี้ยวสุดๆด้วยฉันต้องการน้ำไม่ฉันต้องอดทนนึกว่าจะทำไม่ได้ซะอีกโอเคตาฉันแล้วเฮ้ยดูดิว่าฉันได้อะไรน่าจะอร่อยนะเนี่ยเยี่ยมก็ดูรสชาติดีอยู่นะมาลองชิมกันเถอะอร่อยใช่พวกมันอร่อยมากเธอแน่ใจจริงๆนะไม่เห็นมีอะไรเลยฉันไม่แฮปปี้เลยแฮะคิดอะไรออกแล้วมาทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นกันฉันจะทำให้มันใหญ่ขึ้นว้าวเจ๋งเลยอ่ะไม่อยากเชื่อแล้วนายจะทำมันได้ผลด้วยบ้าหน้าฉันต้องกินมันเหรอเนี่ยใหญ่มากเลยเอ้ารออะไรอยู่ล่ะไม่แฟร์เลยอ่ะมาส์มันเยอะเกินกว่าฉันจะกินนะแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกอู้ปากฉันมีรสชาติแปลกเธอโอเคไหมอ่ะไม่ฉันขอดื่มนมมันรสชาติโคตรแย่เลยว่าแล้วเชียวฉันคือผู้ชนะถึงเวลาทำธุระของฉันแล้วฮะนั่นอะไรน่ะอเล็กซ์ไม่เคยกดชักโครกเลยไม่อย่าแม้แต่จะคิดเช่านะคิดดีหยุดออกไปจากตรงนั้นฉันพูดจริงนะโอ้โหท่าไม่ดีแล้วฮะเราอยู่ที่ไหนน่ะเหมียวมันลงมือกันเถอะแต่ฉันจะขอก่อนนะเดี๋ยวก่อนฉันเปิดก่อนงั้นเรามาแข่งกันฉับฉับฉันชนะฉันให้เธอชนะตั้งหากช่างเถอะอ้นี่มันอะไรน่ะมันฝรั่งแผ่นตอร์ติญ่ากับน้ำจิ้มน่าอร่อยจังหวังว่ามันจะไม่เผ็ดนะฉันจะลองชิมดูกรอบจังไม่เลวไม่เลวเลยจริงจังไม่นั่น
ฉันชอบมันนะฉันอยากกินอีก What ฉันอยากได้หมดนี่เลยฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงเธอบ้าไปแล้วเหรอฉันจะทำปฏิกิริยาแผ่นยาเดี๋ยวสิแบบนี้ไม่ได้ผลแฮะ ตลกสุดๆเลยเธอกินเข้าไปไม่ได้ฉันแก้ไขได้แค่ขอเวลาให้ฉันสักครู่ฉันจะจัดปฏิกิริยาใส่จานคราวนี้น่าจะได้แล้วตอนนี้ก็มาถึงส่วนที่สนุกกันแล้วมาดูนี้สิอะไรน่ะเธอทำแบบนั้นได้ยังไงฉันมีความลับของฉันได้เวลาของว่างแล้วต้องแบบนี้สิว้าวน่าอร่อยจังเลยมาลองกัดสักคำกันเถอะอร่อยมากเธอโชคดีมากเอาล่ะฉันเปิดของฉันแล้วนะสงสัยจังว่ามันคืออะไรฮะว่างเปล่าโอ้ไม่ยุติธรรมเลยตอนนี้ฉันจะร้องไห้แล้วนะฉันไปทำอะไรถึงได้ของแบบนี้อร่อยจังฉันนึกอะไรได้แล้วฉันต้องแอบทำหน่อยฉันจะเอาเจ้านี่ไปแล้วนะอาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบมันฝรั่งนี้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหน่อยต้องแบบนี้ต่างหากว้าวเจ๋งมาก มันต้องมีน้ำจิ้มด้วยนั่นมันของฉันนะงม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 ฉันชอบแบบนี้มันก็แปลกๆนิดหน่อยนะเธอเห็นนี่ไหมมีแค่จานเดียวเท่านั้นเราควรเปิดมันสินะโอ้ไม่เอาหน้าทำไมถึงเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยนะความหวังและความฝันทั้งหมดของฉันฉันแก้ได้นะจริงหรือเปล่าเธอทำได้หรอปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองฉันรู้อยู่ว่าเธอจะไม่ทำให้ผิดหวังฉันต้องโทรศัพท์หน่อยนี่มีเหตุฉุกเฉินบอกว่าเขาให้รีบหน่อยใช่ตอนนี้เลยว้าวรวดเร็วมากน่าตื่นเต้นสุดๆขอบคุณสำหรับของนี่นะเปิดเลยเปิดเลยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นี่นาโอ้ยน่าผิดหวังจริงๆเธอเอาไปเถอะเดี๋ยวก่อนเธอกำลังคิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าเธอนี้อัจฉริยะจริงๆมากำจัดมะเขือเทศออกกันเถอะเย่ฉันเกลียดมะเขือเทศเห็นด้วยสเปรย์ช็อกโกแลตยังไงก็ดีกว่าฉันนี่แยมสตรอเบอรี่มาเทลงไปกันเถอะเราจะต้องปาดมันให้ทั่วและเราต้องมีท็อปปิ้งใหม่มันเป็นงานศิลปะเลยฉันน้ำลายสอแล้วเราจะรออะไรอีกล่ะมันดูน่าอร่อยจังนี่คือพิซซ่าของฉันดูน่าเยิ้มๆแสนอร่อยนี่สิว้าวสุดยอดมันคือสิ่งที่ดีที่สุดเลยฉันไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยฉันดูดีจังเธอเปิดก่อนได้เลยนะฉันหรอไม่เธอเปิดเลยถ้าเธอว่างั้นก็ได้ขนมปังเบอร์เกอร์เธอได้อะไรล่ะเรามาดูกันดีกว่าว้าวดูนั่นสิเจ้านี่เยี่ยมมากแต่ฉันต้องการบางอย่างเพิ่มให้เวลาฉันสักครู่นะฉันเก็บขนมสำรองไว้ในกระเป๋าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่าจะต้องใช้มันเมื่อไหร่มันดูน่าอร่อยไปหมดเลยถึงเวลาสร้างสรรค์แล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ฉันจะเริ่มต้นด้วยการแบ่งขนมปังออกเป็น2ส่วนแล้วเทลูกกวาดไว้บนนั้นแบบนี้จะช่วยเพิ่มรสชาติได้แล้วก็ได้เบอร์เกอร์ลูกอมว้าวเธอฉลาดมากมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงรสชาติดีจริงๆท้องฉันร้องแล้วลองชิมขนมปังของเธอสิงั้นอย่าว่ากันนะฉันควรสวมถุงมือดีกว่ามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่คืออะไรนะถุงเท้าเหม็นๆดีเยี่ยมและสดใหม่โอ้แล้วก็กระดาษห่อขนมด้วยมันคืองานศิลปะหวังว่ามันจะรสชาติดีเหมือนหน้าตานะอู้กลิ่นเหม็นจังฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันกินเจ้านี้ไม่ได้ฉันต้องมีวัตถุดิบเพิ่มอีกมันต้องมีอะไรบางอย่างสิโอ้สวัสดีมันนุ่มฟูมากมันจะกลายเป็นของว่างที่สมบูรณ์แบบเลยทำตัวตามสบายนะเรียบร้อยแล้วฉันจะกินให้อร่อยแล้วนะอย่าแม้แต่จะคิดนะหยุดนี่เอาเบอร์เกอร์ของฉันไปฮะตกลงตามนั้นเอามาเลยเอามาตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วนะทุกอย่างโอเคเธอรู้ไหมว่ามันค่อนข้างอร่อยเลยนะฮิวนี่มันวันอะไรเนี่ยฉันหิวจังฉันจะสั่งอาหารแล้วนะหืมพิซซ่างั้นหรอหรือเบอร์เกอร์หรือทั้งสองอย่างตอนนี้ฉันจะรอแล้วนะเฮ้เธอสั่งอาหารหรือเปล่าฉันปรุงขึ้นมาเองเลยขอผ่านนะลองดูนี่สิฉันไม่คิดอย่างนั้น
ฉันรู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วเจอกันนะเธอทำแบบนั้นได้ไงอ่ะถ้าเป็นแม่มดฉันตื่นเต้นมากฉันอยากเปิดก่อนทำไมไม่บอกแต่แรกล่ะขอบคุณนะเพื่อนรักว้าวแตงเมลอนแล้วเธอได้อะไรฉันกำลังจะได้รู้แล้วน้ำอัดลมของโปรดฉันเลยฉันรอไม่ไหวแล้วฟองอากาศจะขจี้ลิ้นดีจังฉันว่าฉันควรผ่าเมลอนดีกว่ามือคู่นี้อันตรายนะค่อนข้างเรียบร้อยเลยใช่ไหม ฉันไม่มีทางหาเรื่องเธอแน่ฉันจะกินแล้วนะฉันรู้ว่ามันจะต้องออกมาดีแน่อร่อยเยี่ยมมากเดี๋ยวก่อนฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะหั่นเป็นชิ้นๆจากนั้นฉันจะใช้ช้อนผ่าเนื้อฉันจะหั่นให้รอบเลยฉันจะสร้างวงกลมวงใหญ่ตอนนี้ฉันก็เอาเปลือกออกได้แล้วตอนนี้ฉันจะตัดมันออกเป็นชิ้นๆฮิวงานหนักใช้ได้ฉันเริ่มเหนื่อยแล้วสิแต่ฉันใกล้จะทำเสร็จแล้วฉันจะย้ายชิ้นที่หั่นไว้มาตรงกลางทีนี้ฉันจะวางเปลือกครอบลงมาแบบนี้เลยตอนนี้ฉันต้องมีโยเกิร์ตฉันจะเทสิ่งนี้ลงบนเมลอนฉันอยากเติมในเมลอนให้เต็มเลยเท่านี้น่าจะพอแล้วตอนนี้ก็ต้องเอามันไปแช่แข็งเป็นไอติมรสเมลอนโอ้ว้าวมันดีกว่าที่ฉันจินตนาการไว้อีกนั่นก็ทำให้ฉันคิดอะไรได้ใช่แล้ววิธีนี้อาจจะได้ผลแต่ไม่มีเวลาให้เสียเปล่าแล้วฉันมีน้ำอัดลมแต่ฉันต้องการน้ำผึ้งด้วยฉันจะเทน้ำผึ้งลงในน้ำอัดลมแล้วฉันจะเติมให้เต็มขวดเลยจากนั้นฉันจะปิดฝากลับเข้าไปจากนั้นก็รอนานพอแล้วลองดูนี่สิมันก็น้ำอัดลมธรรมดาธรรมดานี่นานั่นคือสิ่งที่เธอคิดดูนี่สิน้ำผึ้งอัดลมเหนียวหนึบมันดูน่าอร่อยจังไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วเราทำได้ดีมากเลยเธอเปิดก่อนได้เลยเอาใจดีมากฮะอะไรน่ะนี่ของทั้งหมดที่ฉันได้หรอถึงตาฉันแล้วว้าวหมวกนาโชนี่คือวันโชคดีของฉันเลยความฝันทั้งหมดของฉันกำลังเป็นจริงแล้วฉันดูเป็นไงบ้างว้าวดูดีมีสไตล์มากฉันทำอะไรก็ดูดีมันต้องมีน้ำจิ้มมาเติมซอสมะเขือเทศกันเถอะอย่ามัวต้องมีนะฉันจะบีบมันเข้าไปในนี้เลยนั่นล่ะเท่านี้น่าจะใช้ได้แล้วกลิ่นของมันหอมมากฉันรู้สึกว่ามันหรูมากแล้วชวนให้หิวด้วยฉันจะกัดแล้วนะว้าวดีกว่าที่คิดแฮะอะไรน่ะเธอกำลังกินหมวกของเธอหรอบ้าไปแล้วหรือไงฉันไม่เสียใจเลยนี่คือหมวกที่ดีที่สุดเธอนี่มันประหลาดฉันคิดว่าฉันควรกินเจ้านี้นะฉันมีซ่อมแล้วเฮ้ hey, กลับมานี่นะเอาแบบนี้ใช่ไหมเธอเป็นของฉันเฮ้อฉันอยากได้มากกว่านี้และฉันจะขอรับไปแล้วนะอร่อยจังโอ้ไม่นะห้ามเดี๋ยวก่อนนั่นของเธอหรอทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นมันเป็นอุบัติเหตุเธอทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยฉันหิวมากแล้วตอนนี้ฉันจะทำยังไงล่ะมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นอุ๊ยฟันของฉันเดี๋ยวก่อนฉันจะลองชิมโต๊ะดูโอ๊ยแบบนี้ไม่ดีเลยเข้าใจแล้วทำไมฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนนะรองเท้าฉันไงอะไรนะล้อเล่นนะฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เชื่อฉันเถอะนะมันคือแฟชั่นที่กินได้เอาแล้วนะฉันดีใจจังที่ล้างเท้ามาแล้วเธอจินตนาการออกไหมเธอกำลังทำอะไรนะเธอเสียสติไปแล้วใจเย็นนะไม่เป็นไรหรอกฉันชักจะชินกับอะไรแบบนี้แล้วน่าแหวะมากเย พร้อมหรือยังลุยเลยว้าวขนมเส้นบะหมี่ฉันดีใจที่ได้นะตาฉันบ้างนั่นใช่สิ่งที่ฉันคิดหรือเปล่าขนมอบแสนอร่อยวู้ฮู้ทั้งหมดเป็นของฉันเอ้าฉันรู้แล้วเธอควรคลี่มันออกนะจริงด้วยฉันจะแกล้งทำตัวเป็นเชฟดูว้าวดูที่ฉันทำสิทำได้โดยธรรมชาติเลยเธอทำอะไรอยู่นะโอ้เจ้าแมวน่ารักจริงๆเธอมีเรื่องแน่ๆไม่มีทางหนีได้หรอกเกือบไปแล้วขอโทษเรื่องผมนะเธอพูดเรื่องอะไรน่ะมันดูไม่ดีเลย
มันก็ตลกดีนะแต่ดูขนมของฉันสิมันพังหมดแล้วเว้นแต่ฉันนึกออกแล้วฉันต้องใช้ช็อกโกแลตเอาไว้เติมลงในรอยอุ้งเท้าฉันนี่อัจฉริยะจริงๆเรียบร้อยอันนึงแล้วฉันจะทำแบบเดียวกันกับลายอุ้งเท้าอีกอันฉันจะค่อยๆใช้เวลานะฉันไม่อยากทำมันพังน่ะเกือบเสร็จแล้วนั่นล่ะเรียบร้อยอร่อยจังแต่ยังมีสิ่งสุดท้ายที่ต้องทำฉันจะวางแท่งอมยิ้มลงในช็อกโกแลตจากนั้นฉันจะเอาไปแช่แข็งว้าวดูนั่นสิอมยิ้มของฉันเองทำให้ฉันนึกอะไรได้ฉันจะหยิบขนมเส้นหมี่มาจำนวนหนึ่งแล้ววางไว้บนหัวของฉันว้าวเธอดูน่าทึ่งมากเอาน่ารักจังเลยเธอเยี่ยมมากสาวน้อยและส่วนที่ดีที่สุดคือฉันสามารถกินมันได้เป็นทรงผมที่สมบูรณ์แบบเลยหนุบหนับจังอมยิ้มเป็นไงบ้างมันสุดยอดเลยเยี่ยมเข้าใจไหมฉันสนุกมากโดยสปริงเกิลลงไปนิดหน่อยและวาฟเฟิลของฉันก็เสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับคุณปู่ก็ดีกว่าอาหารที่คุณย่าทำแล้วนะนี่ครับปู่อยากลองกินแล้วล่ะหวังว่าปู่จะชอบนะครับโอ้โหมันจะจบแบบนี้เหรอเกิดอะไรขึ้นกันฮะความผิดของหลานนะอย่างงั้นเหรอลีโอดูความเลอะเทอะนี่สิบอกความจริงมานะคุณปู่ทำครับงั้นก็มาลองชาเลนอาหารกันหน่อยอะไรนะขอเวลาแป๊บขอใช้ความสามารถย้อนกลับโอ้พระเจ้าคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะครับเจอกันนะฮ่าทีนี้ก็จะได้อร่อยกับวาฟเฟิลสักทีที่นี่ที่ไหนอะหลานแพ้ย่าแน่ลีโอเปิดได้เลยครับโอ้โหดูนั่นสิซีเรียลน่ากินจังเลยของโปรดผมเลยอะส่งมานะช้าไปแล้วหลานจะต้องเสียใจลีโอผมกลัวย่าที่ไหนอะกลัวไว้ก็ดีเอาเหอะย่ามีถ้วยซีเรียลอยู่ตรงนี้แล้วมาแลกกันว้าวได้เลยครับถ้างั้นส่งถ้วยนั้นมาเลยว้าวดูนั่นสิน่ากินสุดๆเลยอะเดี๋ยวก่อนนะคุณย่าหลอกผมเหรอมันแข็งอยู่ระวังนี่หลานเพิ่งโยนถ้วยใส่หัวย่าเหรอมันเป็นอุบัติเหตุนะครับว้าวดูนี่สิครับเหมือนไอติมซีเรียลเลยมันอร่อยขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะแต่ก็ไม่ขนาดนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าขอคิดก่อนนะอ่ะฮะคิดออกแล้วฉันต้องใช้เครื่องปั่นนี้เทซีเรียลลงไปในเครื่องปั่นต้องใส่ลงไปเยอะๆเลยประมาณนี้แหละทีนี้ก็แค่ปิดฝาดูดีๆปิดให้แน่นนะจากนั้นก็กดปุ่มเปิดฉันอยากเปลี่ยนให้มันเป็นผงเครื่องปั่นทำงานอย่างดีเลยล่ะดูผลงานที่ออกมาสิแบบนี้แหละที่ต้องการทีนี้เตรียมถ้วยใหญ่ๆมาเทผงซีเรียลลงไปในนั้นเทให้หมดเลยนะเสร็จแล้วใส่เนยถั่วลงไป1ช้อนเต็มต้องใช้เมเปิลไซรัปด้วยเทลงไปไม่ต้องเยอะได้เวลาคนมันเข้าด้วยกันมันจะช่วยให้ส่วนผสมเหนียวขึ้นโอ้ยยากเหมือนกันนะเนี่ยยังก็ออกกำลังกายนะแต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะน่าพอใจอยู่นะทีนี้เราต้องตักมันใส่บนถาดอบฉันปูถาดด้วยกระดาษรองอบไว้แล้วเรียงส่วนผสมมาไว้ตรงกลางเสร็จแล้วนำกระดาษรองอบอีกแผ่นมาแล้วกดลงไปเบาๆฉันอยากให้มันสม่ำเสมอกันทีนี้ลอกกระดาษออกได้ว้าวดูมันสิมายกระดับให้มันกันเทช็อกโกแลตลงไปด้านบนโดยเราจะเทจากมุมหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่งได้แล้วแล้วเราก็เอาไปใส่ในช่องแช่แข็งดูน่ากินมากฉันจะตัดมันเป็นสี่เหลี่ยมพร้อมกินแล้วล่ะเป็นของว่างที่น่ากินมากและทำง่ายมากด้วยเดี๋ยวก่อนนะดูดิไกลละน่ารักจังเลยอ่ะเอาล่ะฉันจะกินของว่างละว้าวรสชาติสุดยอดน่าประทับใจฉันปิ๊งไอเดียขึ้นมาละฮะทำอะไรเหรอครับคุณย่าอร่อยจังเดี๋ยวไม่นะย่าใจร้ายทำแบบนั้นได้ไงอ่ะเพื่อนตัวขนของผม ผมจะไม่ลืมเลยหลานพูดอะไรใส่ไก่ที่ไหนเล่าดูนะย่าจะใส่ซีเรียลลงไปในถุงปิดปากถุงให้สนิทเสร็จแล้วทุบมันไปหนึ่งไปสักครู่ลืมๆที่ฉันพูดไปเถอะรู้สึกดีจังจากนั้นเทมันลงในถ้วยคลีบพลาสติกแรปออกมาแล้วหยิบไอศกรีมถ้วยมาเทมันลงบนพลาสติกแรปจากนั้นวางช็อกโกแลตแท่งลงตรงกลางผ
ับพลาสติกแรปรอบๆมันฉันจะห่อให้เป็นก้อนต่อไปเอาไปแช่แข็ง45นาทีฉันจะเอามันออกจากช่องแช่แข็งแล้วเอาลงไปคลุกกับซีเรียลคลุกให้ทั่วเลยมันจะช่วยเพิ่มความกรุบกรอบได้และเอาไปสิว้าวไม่มีไก่เป็นส่วนผสมใช่ไหมครับฮู้คอยยังชั่วผมกังวลแทบแย่น่ะอยากลองกินแล้วล่ะอร่อยมากเลยอ่ะผมชอบครับอยากก็ว่าแล้วใครจะเปิดดีผมเองโอ้กล้วยนี่นาผลไม้สุดโปรดเลยอ่ะจะใช้มันทำอะไรดีเดี๋ยวนะกำลังนึกออกแล้วล่ะถ้าเกิดว่าใช่ละน่าจะไหวอยู่ดึงเปลือกด้านนึงออกจากนั้นหยิบไม้จิ้มฟันมาจิ้มมันลงไปบนกล้วยจิ้มไปตามความยาวของกล้วยอันสุดท้ายละต่อไปฉันจะหั่นบริเวณระหว่างไม้จิ้มฟันแต่จะไม่หั่นไปจนสุดปลายนะฉันจะเหลือส่วนเล็กๆไว้มันค่อนข้างสำคัญเลยล่ะเหลือแค่หั่นครั้งสุดท้ายใส่ไข่แดง2ฟองลงในถ้วยต่อไปตามด้วยแป้งเทมันลงในถ้วยเลยจากนั้นตามด้วยน้ำแล้วตีมันให้เข้ากันฉันอยากให้เนื้อสัมผัสเนียนอย่าให้มันเป็นก้อนๆใกล้ได้แล้วจุ่มกล้วยลงไปในแป้งจุ่มให้ท่วมชิ้นกล้วยเลยนะจากนั้นใส่ลงไปในน้ำมันร้อนๆระวังนิดนึงฉันอยากให้มันเป็นสีเหลืองทองใช้เวลาไม่นานหรอกเราจะไม่ให้มันไหม้โอเคเอามันออกมาได้ละฉันจะใช้ช้อนมีรูตักมันว้าวน่ากินจังสะเด็ดน้ำมันแล้วเอาใส่ถ้วยเล็กๆระวังนะลีโอเกือบแล้วอ่ะของย่าจ้ะแล้วย่าจะกินมันให้อร่อยว้าวแบ่งให้ผมมั่งดิฮะพูดว่าไงนะฉันว่าเริ่มลงมือกันดีกว่าได้เวลาหั่นแล้วโอ้วางมีดลงนะลีโอหลานกำลังลองดีกับของอันตรายนะแต่ก็ได้เอาไปครับให้ตายสิอย่ามีบางอย่างที่หลานสามารถใช้ได้นี่ย่าเสียสติไปแล้วอ่ะวางกล้วยลงไปแบบนี้จากนั้นก็บดลงไปกับตะแกรงโอ้น่าทึ่งจังเลยอัจฉริยะเลยครับได้แล้วจ้ะขอบคุณนะครับคุณย่าดูนี่สิหั่นได้ขนาดพอดีเลยอ่ะและฉันรู้ว่าต้องทำไงกับมันวางมันลงบนเขียงไม้จากนั้นหยิบกระปุกเนยถั่วมาป้ายมันลงบนกล้วยจากนั้นตามด้วยกล้วยที่หั่นไว้อีกชิ้นเป็นคอมโบที่ยอดเยี่ยมฉันละลายช็อกโกแลตไว้แล้วเทมันลงบนกล้วยเราจะเทให้ทั่วแค่ด้านเดียวพอเสร็จแล้วก็ใส่ช่องแช่แข็งไว้เสร็จแล้วเอามันออกมานี่คือของว่างแสนหวานมาลองกันเถอะโอ้เยี่ยมเลยอร่อยเฉยมีแบ่งให้ย่าบ้างไหมมีแน่นอนครับเอาสิลองดูเลยครับเด็กดีจังลีโอหลานเนี่ยเอาใจใส่ย่าเสมอแข็งจังฉันเคี้ยวไม่ได้เลยโอ้ยเป็นไรเปล่าครับย่าดูเจ็บอะคิดอย่างนั้นเหรอยิ้มสวยๆของย่าพังซะแล้วเฮ้ยผมฝันร้ายแน่เลยครับขอโทษนะครับย่าไม่มีอะไรดีกว่าอาหารของคุณย่าแล้วล่ะแต่บางทีคุณย่าก็ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆเหมือนกันได้เวลาน้ำลายสอแล้วก็สนุกไปกับชาเลนจ์อาหารแสนอร่อยกันแล้วย่าเปิดได้ไหมฮะมันฝรั่งเหรออุตส่าห์นึกว่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้ผมหมายถึงดูมันสิจะให้ทำอะไรกับมันได้เดี๋ยวนะรู้แล้วล่ะเลียวไม่หลานก็รู้กฎนี่ผมอุตส่าห์ฝึกการเป็นซามูไรมาไม่ต้องเลยห้ามก็คือห้ามไม่เป็นไรผมมีนี่ก็ปลอดภัยอยู่งั้นก็ใช้เลยเดี๋ยวต้องทำได้สิขอเวลาแป๊บเร็วจะได้แล้วผมทำได้ทนดูไม่ได้เลยแล้วคุณย่าทำได้ดีกว่านี้หรือครับโอ้คอยดูแล้วกันอยากจะบิดมันฝรั่งแบบนี้แล้วเปลือกก็จะออกไม่เห็นยากทาราอ๋อคุณย่าเป็นแม่มดเหรอเนี่ยอย่าไปบอกใครล่ะทีนี้ต้องบดมันฝรั่งก่อนโดนซะขั้นต่อไปย่าจะใช้ที่ตักไอศกรีมมันจะทำให้ได้ปริมาณพอเหมาะขั้นต่อไปก็ต้องใช้ขวดดันขวดเข้าไปในมันฝรั่งบดวางมันลงบนถาดมัฟฟินทีนี้ก็เอาไปอบได้แล้วใช้เวลา45นาทีนะดูนี่สิน่ากินมากย่าไปสูตรอาหารเคลื่อนที่หรือไงนะ
อยากจะลองชิมดูแล้วนะน้ำลายจะไหลแล้วเนี่ยด้านนอกมันจะกรอบและด้านในมันจะนุ่มอร่อยเหาะไปเป็นเชฟได้สบายๆเลยนี่แหละที่ต้องการฉันมั่นใจว่ามันอยู่แถวๆนี้นี่ไงได้เวลาทำอาหารฉันจะกดที่ปอกลงไปมันจะตัดมันฝรั่งเป็นชิ้นๆร้ายต่อไปดูนี่สิทำงานได้ดีมากในชีวิตนี้ทำไมไม่เคยใช้เลยนะน่าจะพอแล้วล่ะเอามันฝรั่งใส่ลงไปในถุงเสร็จแล้วเทน้ำมันลงไปอย่าใส่เยอะเกินนะแค่นี้พอทีนี้เพิ่มเครื่องเทศมันจะช่วยเพิ่มรสชาติได้เยอะน่าจะแค่นี้แหละทีนี้ก็ปิดถุงได้ปิดให้สนิทเลยนะฉันไม่อยากมาตามเชฟทีหลังอ่ะโอเคได้แล้วทีนี้ก็คือเยาเพื่อให้เครื่องเทศเคลือบมันฝรั่งสนุกจังเลยอ่ะเอามันฝรั่งใส่ลงไปในถาดจากนั้นเอามันเข้าเตาอบสัก45นาทีตอนนี้ก็ชิวๆดีจังมีเวลาให้ตัวเองหลานได้กลิ่นอะไรไหมเหมือนมันฝรั่งไหม้เลยยาว่างั้นเหรอครับเฮ้ยจะไหม้ไหมเนี่ยเฮ้ยกรอบไปหน่อยแฮะเฮ้ยขอกินบ้างสิครับยาไม่รู้ว่าหลานหมายถึงอะไรใกล้เสร็จแล้วดีจ้าน้ำขยิ้มหน่อยนะคะอยากตัดแตงกวาสะดวกไหมลองใช้ตะข่ายไม้เทนนิสช่วยสิดูแล้วฟินมากๆเลยว่าไหมกี่โมงแล้วเนี่ยเหมือนจำได้ว่ามีแตงกวาอยู่ตรงนี้แมนดี้อธิบายมาเลยนะเอามาเลยนะห้ามเอาอาหารไปเล่นแบบนั้นโอ้คนมากดไลค์เยอะเลยว้าวแล้วอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ยหวังว่าท่านครูจะพร้อมทำอาหารนะมาหมุนเพื่อดูกันว่าจะได้เมนูอะไรดีจ้าอยากเล่นไม่ไหวแล้วคงงั้นแหละมั้งอีโอเคพร้อมแล้วจ้าพร้อมทำชาเลนจ์สุดพลังฉันก็พร้อมมอบโจทย์แล้วเหมือนกันเอ๊ะอะไรอ่ะจะได้เมนูอะไรนะหวังว่าจะชอบของหวานกันนะว้าเราต้องทำเค้กกันงั้นหรอรู้แล้วต้องไปเตรียมวัตถุดิบมาก่อนแมนดี้กลับมานี่ก่อนสิลาร์ดขอเข้าไปหน่อยนะอยู่นี่เองเข้าใจนะโอ้ไม่จับฉันให้ได้สิฮู้เกือบไปแล้วไหมล่ะอย่าบ่นนักสิคุณยายโฟกัสแค่ตอนนี้หนูมีเค้กก็พอแล้วยอดเยี่ยมมากเลยเนอะอะไรกันเนี่ยฮะฉันคุณยายทำไมเป็นแบบนี้ใครก็ได้ช่วยชุบชีวิตคุณยายให้หน่อยหนูอยู่คนเดียวไม่ได้นะว้าวนั่นอะไรอะอยากเจอคุณยายอีกสักครั้งใช่ไหมฉันเข้าใจอย่างทองแท้เลยเหมือนได้พักผ่อนเลยขอบคุณกันแล้วกันนะวันดีจับเวลาอยู่นะทุกคนต้องตั้งใจทำแล้วเข้าใจกันใช่ไหม okay. เข้าใจบ๊ายบายโอ้ทำอาหารกันงั้นเหรอว้าวฉันขอเอามาใช้ต่อหน่อยนะเข้าใจรู้แล้ววัตถุดิบลับสุดยอดใครๆก็ชอบเชอร์รี่กันทั้งนั้นไหนๆก็มี7ลูกก็ใส่ทั้งหมดไปเลยโอเคเสร็จแล้วดูน่าอร่อยเหลือเกินใช่เค้กฉันชนะจริงด้วยงั้นฉันขอหยิบมากินเองก็แล้วกันนะอืมโอ้โหโอเคพร้อมสำหรับเมนูต่อไปหรือยังขอให้ง่ายหน่อยนะโอ้ดูเหมือนว่าเราต้องทำคุกกี้กันใช่แล้วว้าวฉันรู้วิธีทำอยู่แล้วจ้าหืมโอเคไหมคะยายเออช่วยด้วยยายจะแย่อยู่แล้วขอร้องเออเข้าใจจ้าต้องดัดหลังให้มันเปรี้ยๆอย่างนี้แล้วถึงจะดีไม่มีอะไรมาหยุดฉันได้อีกแล้วเออฮัจจิ้วดูเหมือนว่าจะทำเสร็จแล้ว
ลองดูสิอะไรกันเฮ้ นั่นนกหรือเปล่านกเหรอมันเขียนว่าเอาไปเลยนี่เย้เดี๋ยวก่อนนะของมันใหญ่ขึ้นหรือว่าฉันตัวเล็กลงกันแน่เนี่ยแมนดี้โอ้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวยายจะช่วยหลานเองนะไม่ดีกว่าโอเคใช้อันนี้ไหมอู้ไม้กายสิทธิ์โอมเพียงโตขึ้นมาเลยกลับมาแล้วขอบคุณค่ะยายช่วยหนูเอาไว้เอาล่ะฉันเอาไปอบดีกว่าอ่าฮะในนี้ร้อนจังฉันก็เริ่มคืบหน้าละมันก็ไม่ได้แย่หรอกนะโอเคฉันทำคุกกี้รูปหัวใจเสร็จแล้วเอาไว้ให้ฮีโร่ของฉันรับไปเลยค่ะยายขอบใจอืมหวานมากดูสิคะเราน่าจะเตือนเธอสักหน่อยเนอะตัวจิ๋วเลยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวยายจัดการเองแฮมสวัสดีจ้าโอ้จัดไปได้เลยดีนะที่ยังอยู่กันครบเริ่มหมุนเลยอู้รอบนี้จะเป็นอะไรกันนะได้เป็นแพนเค้กล่ะเป็นมื้อเช้าสุดโปรดเลยอ่ะดีนะที่ฉันมีกระทะแบบเทฟลอนขอไปที่เตาก่อนนะรู้แล้วอ๋อน่ารักจังเลยเราเดี๋ยวได้ผลมาจริงๆด้วยดีใจจังที่เจอกันฉันขอให้อยู่นิ่งๆโอเคไหมใช่ดูดีสุดๆเลยโอเคคิดว่าน่าจะได้ภาพแล้วมาทำให้ภาพมีชีวิตขึ้นมากันใครเขาทำแพนเค้กแบบเฉยๆกันเดี๋ยวนี้เขาต้องทำให้ออกมาเป็นตัวละครที่ชอบกันแล้วเติมสีได้เลยเริ่มจะมีสีสันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยชอบกันไหมแต่ว่าถ้าจะให้แจ่มว้าวมันก็ต้องลงสีฟ้าให้เป็นแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าดีนะที่ฉันมีความจำขั้นเทพเอ้าไม่ต้องโพสท่าแล้วนะเอาล่ะดีอยู่นะมีสัตว์ประหลาดในห้องครัวเออเจ็บนะฉันไปดีกว่าไปไหนแล้วอุ๊ยช่วยโลกได้แล้วบ๊ายบายขอบคุณที่มาช่วยนะเหมือนจะสุกได้ที่แล้วดูสวยสุดๆไปเลยเนอะเห็นแล้วแทบไม่กล้ากินเลยพ่อเอามาวางบนจานแล้วปังมากไม่เคยเห็นแพนเค้กหน้าตาแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวนะฉันว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันเดากันได้ไหมว่ามันจะเป็นอะไรแม้ว่าจะสุกแล้วแต่ว่าฉันยังไม่เสร็จหรอกนะบีบวิปครีมลงไปสักหน่อยว้าวเห็นแล้วท้องร้องเลยอ่ะเสร็จหรือยังดูเอาเองละกันดูน่ากินอะไรขนาดนี้เนี่ยเอ้าง่ายแต่น่ากินบราโวอาปากสิขอบคุณที่โหวตนะโอเคจิบชาดีกว่าระวังนะมันร้อนโอเคไม่รอแล้วนะหมุนต่อกันเถอะได้อะไรมาละเนี่ยแปลกมากเลยมันชักจะเริ่มน่าสนใจแล้วสิอีเขาไม่อยู่ในนี้ได้ไงอ่ะฉันรู้สึกเหมือนจะอ้วกเลยโชคดีนะก็อยากอยู่แอนดี้ชนไม่ได้สนใจกันเลยหรอเนี่ยรู้แล้วขนมปังพวกนี้กลิ่นหอมมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหน้าตาเปลี่ยนไปแล้วเตรียมจับตาดูกันให้ดีเลยมาดูกันว่าฉันจะจำวิธีทำได้ไหมเร่งความเร็วหน่อยดูเหมือนจริงใช่ไหมล่ะไม่เชื่อหรือไม่ว่ามันกินได้ทุกส่วนเลยนะขาหน้าขนลุกพวกนั้นด้วยผลงานชิ้นเอกเลยเยี่ยมเยี่ยมแล้วของเธอล่ะแมนดี้ตื่นได้แล้วหลานเผลอหลับไปแล้วเรารอกันอยู่นะ
เดี๋ยวฉันทำหน่อยก็ได้ทำอะไรดีเอาของยายไปสักตัวสิเอ้าขอบคุณค่ะฮะมันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยแบ่งให้ทุกคนกินเลยจะจัดการหลานตัวเองยังไงเนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้ผลกันแล้วนะ yes ชนะนี่มันรู้สึกดีจังอยากได้แมลงเพิ่มสักหน่อยไหมให้หรอส่งมาได้เลยจ้าเอาไปให้หมดวู้ฮู้ยอดเยี่ยมที่สุดมันหยิกหยิกเหมือนกันนะหว่าไหมแม่คะฮะอยู่ไหนนะฉันหิวจนทนไม่ไหวแล้วเนี่ยสงสัยจะไม่มีใครอยู่เลยไปขนตู้เย็นดูดีกว่าขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างไม่เยอะเลยผิดหวังที่สุดชาเลนจ์ทำอาหารเหรอลองดูก็ได้เดี๋ยวโชว์เสน่ห์ปลายจวักให้ดูฉันทำอาหารมาตั้งแต่เธอยังแบบจัดมาเลยยี่สนุกจังพร้อมทำชาเลนจ์ยังเริ่มแรกทำเป็นของหวานก่อนละกันลุยกันได้ง่ายไปนะปกติฉันถนัดแต่ซื้อด้วยสิมันต้องมีของที่เอามาใช้ได้อยู่นะอู้แยมน่าจะได้จะได้หวานอร่อยอร่อยต้องใช้ถาดทำพายด้วยแล้วก็แป้งเดี๋ยวเก็บนี่ไว้ยามฉุกเฉินละกันเผื่อถึงเวลาต้องหยิบมาใช้เริ่มต้นกันที่แป้งก่อนฉันจะวางลงในถาดเดี๋ยวคอยดูเทคนิคนะประทับใส่หรือเปล่าล่ะจากนั้นก็ใส่แยมได้เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยต้องเกลี่ยให้มันทั่วๆกันหน่อยอู้ดูดีเลยทีนี้ก็เอาแผ่นแป้งมาวางไว้ด้านบนเริ่มจากวางเป็นแนวนอนก่อนจากนั้นก็ค่อยวางต่อเป็นแนวขวางหน้าตาจะออกมาคล้ายตะข่ายเท่านี้ก็พร้อมเข้าเตาอบเดี๋ยวมานะจ๊ะต้องรอให้จนกว่ามันสุกเป็นสีทองไม่ปล่อยให้คลาดสายตาทำไมมันดูง่ายจังแล้วฉันจะทำอะไรดีเดี๋ยวรู้แล้วมีขนมปังอยู่แล้วก็มีครีมกระป๋องไม่จำเป็นต้องทำให้มันออกมาหรูหราขอแค่รสชาติดีก็พอแล้วนะบีบครีมลงไปด้านบนเลยเอาให้ทั่วขนมปังจากนั้นก็โรยสปริงเกิลมันจะได้มีสีสันเพิ่มมาหน่อยเริ่มดูน่ากินแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยมันธรรมดาจังแต่แค่อีกไม่นานหรอกต้องหาตัวช่วยว้าวชอบคลับนี้จังเลยใครโทรมาน่ะได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลไม่น่าได้เรื่องเกิดอะไรขึ้นกันบุ๋มพิกบุ๋มบุ๋มอู้ว่าไงล่ะโทษทีอยากให้ช่วยอ่ะช่วยฉันจัดการนี้หน่อยอะไรนั่นแต่ช่วยได้อยู่แล้วรับรองว่าเธอต้องตะลึงดูนี่สิเกิดอะไรขึ้นว้าวเจ๋งไปเลยเพอร์เฟคขอบคุณมากนะถ่ายฉันเสร็จแล้วกลิ่นหอมยั่วมากหรอนั่นมันยูนิคอร์นป่ะนี่ฉันลืมกินยาอะไรหรือเปล่านี่คุณยายจ้องนานไปแล้วแต่ตัวจริงไม่ดูฝีมือนายสิตายแล้วเรื่องใหญ่แล้วสิถึงเวลาแล้วนะไปก่อนนะผังหมดแล้วความผิดของยูนิคอร์นเลยหรือว่ายังแก้ทันอยู่นะฉันตั้งใจทำมากๆเลยนะเสิร์ฟให้ลิซี่กินไม่ได้หรอกโอ้น่าสงสารจังรู้สึกแย่จังเดี๋ยวนี่รับนี้ไปค่ะทำอะไรนั่นใจดีจังเลยขอบใจนะลูกเป็นเค้กที่สวยงามมากอ๋อชอบแฮปปี้เอนดิ้งจังให้ชนะทั้งคู่เลยค่ะจริงเหรอว้าวทำได้แล้วลูกรักโอเคพร้อมแล้วรอบนี้ทำเป็นพิซซ่าไม่ค่อยมั่นใจเลยแฮะน่าจะยากนิดนึงต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มฉันมีครบทุกอย่างตรงนี้เลยไหนต้องใช้แป้งด้วยสินะแต่ต้องรีดมันก่อนดีนะที่ฉันมีไม้รีดแป้งขนาดพอเหมาะเลยเหนื่อยจังเลยแฮะฉันแทบทางตาเอาไว้ไม่ไหวโอเคอะไรต่อซอสไงพิซซ่าก็ต้องมีรสมะเขือเทศสิใช้ซอสมะเขือเทศละกันต้องเร่งมือสักหน่อยบีบใส่แป้งไปเลยละกันนะ
ฉันไม่น่าไปปาร์ตี้เมื่อคืนนี้เลยง่วงนอนมากๆเร็วสิต้องรีบทำให้เสร็จคุยถึงเสร็จแล้วฉันค่อยไปนอนใส่ท็อปปิ้งไปเลยนะชีสอยู่ไหนกันอ่ะโรยลงไปเลยจ้าหรือว่าไปแอบหยิบดีนะเป็นท็อปปิ้งที่น่าสนใจดีนะแม่รู้ใช่ไหมว่าทำอะไรอยู่แม่ต้องการมีสมาธินะขอพักสายตาสักครู่ละกันตื่นเร็วยูฮูตื่นได้แล้วค่ะลืมตาหน่อยสิหลับได้ทุกสถานการณ์จริงๆโอเคให้เจ้าหญิงนิทราเขานอนต่อไปฉันเริ่มทำพิซซ่าดีกว่ามันคงยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้อันนี้ดีไหมไม่มีกฎบอกว่าห้ามใช้แบบสำเร็จรูปนี่ใส่ท็อปปิ้งลงไปหน่อยจากนั้นก็เอาเข้าเตาอบเลยเป็นความคิดที่ดีมากๆเนอะฉันเผลอหลับไปหรือเนี่ยเอ้าฉาเลนล่ะเอ๊ะทำไมฉันเบลอขนาดนี้แว่นตาฉันหายไปไหนอย่าบอกนะว่าฉันทำหายอีกแล้วมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละนะทำพิซซ่าเสร็จแล้วดูน่าอร่อยมากลิซซี่ต้องชอบแน่ๆโอเคหรือเปล่าคะมองไม่เห็นสักอย่างเลยทำอะไรของแม่น่ะเดี๋ยวหนูช่วยเองไม่มีลูกแม่จะทำไงเนี่ยขายังชั่วพิซซ่าฉันเตือนแล้วนะคะพิซซ่าของแม่เสร็จแล้วลิซซี่โอ้ของฉันยังไม่ได้อบเลยเหนียวจังฮะเอ้าได้เวลาตัดสินหนูว่ามันยังกินไม่ได้นะคะยายกินเองเถอะนะโถทีจ้ะหลานยายเผลอหลับไปแล้วของแม่ล่ะคะเอ้าต้องแบบนี้สิชนะเลย yes ว่าแล้วเชียววาดภาพเสร็จแล้วมาทำคุกกี้กันเถอะฮะไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยหรือว่าถ้าฉันหรือถ้าเอ๊ะเดี๋ยวคิดออกแล้วเชียว yes คิดออกแล้วเราต้องขอกดสั่งอย่างด่วนว้าวมาเร็วมากเข้าใจเริ่มกันเลยมันอยู่ที่วิธีการนำเสนอจ้าทาราคิดว่าไงบ้างหลอกกันเล่นปะเนี่ยฮะอะไร มันยังไม่เสร็จแค่นี้นะขอกินสักคำหนึ่งนะอร่อยจังเลยอร่อยแบบเกินห้ามใจทำให้หัวแล่นชิวฉันจะแยกส่วนคุกกี้กับครีมออกจากกันทำแบบเดียวกันกับอีกอันแล้วเอามาต่อคุกกี้สองชั้นความอร่อยก็สองเท่าเอ๊ะหรือว่ามาทำให้มันเป็นคุกกี้อันใหญ่เบิ้มกันฉันจะเรียงชั้นครีมให้สูงๆอยากรู้จังว่าจะสูงได้แค่ไหนค่อยๆเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาปิดท้ายด้วยชั้นคุกกี้ว้าวเหมือนหอคอยเลยอะ มันงานแหละมั้งพยายามแล้วสินะแต่รอดูของฉันก่อนจ้าคอยดูต้องเริ่มค้นหาของอีกแล้วมันมาจากไหนกันเนี่ยต้องออกกำลังกายบ้างแล้วอู้วัดดีจ้าไม่มีอะไรใช้ได้เอ๊ะนั่นเสียงอะไรนั่งทับอะไรอยู่งั้นหรอไปอยู่ใต้นี้ได้ไงเนี่ยข่าวทางฉันเลยนี่นาฉันจะเอาคุกกี้ส่วนที่แตกเทใส่ชามจากนั้นก็ตักเนยถั่วใส่ลงไปแล้วก็เติมครีมไม่ต้องใส่เยอะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วผสมกันจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็เอามาวางบนตะแกรงราดช็อกโกแลตเหลวลงไปได้เลยคงจะอร่อยน่าดูก่อนที่ช็อกโกแลตจะเซตตัวให้โรยสปริงเกิลมันต้องหวานเหนียวนุ่มและอร่อยมากแน่ๆเสร็จแล้วโอเคดูดีมากเลย แต่ว่าอันนี้น่าทึ่งมากกว่าจ้าอยู่ที่หนูแล้วลิซซี่เยี่ยมโอเคน่าสนใจ ดูดีมากค่ะคุณยายขอบใจจ้าของแม่หรอไม่เป็นไรจ้ะบอกมาเลยว่าแม่เป็นคนชนะว้าวชนะขาดเลยเลยค่ะสิ่งหรือเปล่าเนี่ยได้ไงโอเคทำชาเลนต์ต่อไปกันถ่ายแสนอร่อยจะทำกันได้ไหมนะนึกว่ามันจะยากกว่านี้ซะอีกเลิกคุยโวได้แล้วฉันต้องไปเก็บวัตถุดิบก่อนออกไปข้างนอกคงดีไปจ้านั่นจะไปร้านขายของเหรอสั่งจากมือถือก็ได้ค่ะไหนขอดูหน่อยไม่โอ้อันนี้ได้แล้วก็แค่รอวันนี้ทำงานกันรวดเร็วจังนะไหนขอดูหน่อยอยู่นี่ไง
วางเรียงกันได้เลยง่ายเหมือนปอกกล้วยต้องปรับแต่งสักหน่อยราดซอสช็อกโกแลตลงไปเพื่อเก็บงานให้เรียบร้อยศิลปินตัวแม่ขอกินหน่อยค่ะกลับมาแล้วจ้าคิดว่าน่าจะได้มาครบฮะไม่มีอะไรนะคะไม่กลัวหรอกจ้าเพราะว่ามันวัดกันที่ฝีมือต่างหากฉันจะเริ่มจากลูกแพรต้องหากระทะก่อนรับรองว่าต้องชอบตัดแป้งออกตามแนวนี้จากนั้นก็ใส่ไส้ลงไปได้แล้วค่อยพับแผ่นแป้งเข้ามาจับจีบตรงขอบหน่อยรอให้มันเป็นสีทองเลยและแน่นอนต้องอย่าลืมซอสช็อกโกแลตด้วยต้องแข่งอย่างนี้จ้ะเสร็จแล้วเป็นไงล่ะของหนูดีกว่าจัดไปเลยลูกลิซซี่ขอให้ชอบนะดูดีมากแล้วของยายล่ะว้าวยอดเยี่ยมยายชนะค่ะไม่ต้องลุ้นเลยนะถึงรอบสุดท้ายแล้วนะรอบนี้ขอเป็นแซนด์วิชอร่อยโอ้เยี่ยมทำได้อยู่แล้วฉันมีจานใส่วัตถุดิบสดใหม่รออยู่ตรงนี้แล้วดูซะก่อนเผื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มจากไหนดีเอ๋ขอขนมปังหน่อยสิคะฮะอยากได้เหรอโอเคงั้นขอไส้กรอกด้วยเลยนะคะแล้วก็ชีสได้อยู่แล้วเอ๋เหลือแค่นี้เองเหรอแล้วฉันจะเอามาทำอะไรได้เป็นคนใจดีแล้วลำบากจริงๆเดี๋ยวนะหรือว่าน่าจะได้ฉันจะวางชีสไว้บนกระดาษไขแล้วก็เอาไปใส่ในเตาอบจากนั้นก็รอจนชีสละลายเดือดปุดๆเชียวโอเคเอาออกมาได้แล้วพอเย็นลงก็วางแฮมและผักสลัดลงไปอย่าลืมมะเขือเทศและหัวหอมด้วยนะทีนี้ค่อยๆม้วนได้เลยเหมือนบาริโต้เลยนะหั่นแบ่งครึ่งนึงน่าอร่อยมากเลยเหมือนภาพวาดของลิซซี่เลยหวังว่าจะชอบนะทำได้ไงนั่นฉันต้องเร่งมือแล้วโอ้คิดออกแล้วเราฉันจะวางชีสลงบนขนมปังตามด้วยไส้กรอกม้วนขนมปังให้ห่อหุ้มไส้กรอกแบบนี้ต่อไปฉันจะเอาไม้มาเสียบให้มันติดกันแล้วค่อยตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ไงจุ่มชิ้นที่หั่นลงไปในไข่ดิบต้องจุ่มให้ทั่วๆเลยนะจากนั้นก็โยนลงเกล็ดขนมปังแล้วค่อยทอดในน้ำมันรอจนกว่าเกล็ดขนมปังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองเสิร์ฟคู่กันกับซอสแล้วก็ผักโรยอยากทำแบบนี้มานานแล้วมีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอลิซซี่ตัดสินได้แล้วจ้าเบื่อจังเลยกลิ่นหอมมากค่ะแม่อยากกินไม่ไหวแล้วแต่ดูนี่สิ